การก่อเหตุรุนแรงของจ่าสิบเอกจักรพันธ์ถมมาทำให้มีการตั้งคำถามนะครับว่าจ่าสิบเอกจักรพันธ์นี่มีมูลเหตุจูงใจอะไรข่าวสามมิติได้ไปค้นหาคำตอบจากบ้านของนายทหารผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุของการกราดยิงในครั้งนี้ได้รับคำยืนยันว่าปัญหาน่าจะมาจากหนี้สินส่วนตัวของจ่าสิบเอกจักรพันธ์ไม่เกี่ยวกับธุรกิจการกู้เงินของกองทัพโดยยืนยันว่าไม่ได้โกงครับครอบครัวก็สูญเสียและเสียใจกับทุกครอบครัวด้วยติดตามรายละเอียดในรายงานคุณทัพปณีเอียศรีชัยครับที่นี่เป็นจุดแรกที่จ่าสิบเอกจักรพันธ์ถมมาเริ่มต้นก่อโศกนาฏกรรมในการยิงประชาชนผู้บริสุทธิ์เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเสียชีวิตจากปมความขัดแย้งส่วนตัวที่ต้องการมาทวงเงินส่วนต่างจากการกู้เงินจากนางอนงมิตรจันทร์ซึ่งทางครอบครัวนางอนงยืนยันว่าเป็นความเข้าใจผิดและไม่ได้โกงพร้อมทั้งเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียทุกครอบครัวค่ะเอาเรียกมาคุยกันดิไอ้สองคนเรื่องสองเรื่องเนี่ยพอเรียกมาคุยกันยังไงอะไรว่ามันง้องแง้งง้องแง้งมาเห็นว่าแม่น้องเนี่ยไม่ได้จ่ายหรือไงเลยแล้วก็ลดเลือกลดเรื่องล่าเนี่ยมันก็เลยนั่นเลยยิงเลยผู้พันเนี่ยเมื่อไหร่ผู้พันเป็นพยานนะเอาผู้พันมาเป็นพยานผู้พันก็เลยว่าเนี่ยผู้พันนะเป็นคนค้ำประกันให้นะรถเนี่ยพวกเองได้เงินไปแล้วเหรอไปใช้ซื้อรุ่นซื้อไล่นะก็เลยยิงตรงนั้นก็ยิงนี่เลยพอยิงตรงนั้นว่ามึงยิงแม่กูทำไมก็ยิงนี่เลยอีกทีนึงนะครับจริงๆผู้พันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวผู้พันเป็นคำประกันให้เราก็มาดูมาฟังดิพอยิงผู้พันยิงนั่งผู้พันคุณอนงนั่งตรงนี้แล้วผู้พันนั่งตรงนี้นั่งนี่เรายิงตรงนี้ผู้พันก็นอนตรงนี้นั่งนอนนู่นนอนนู่นไอ้นายหน้าวิ่งหนีวิ่งไปมันยิงนั่นมันยิงมันอ่ะยิงตรงนี้นั่นเลือดอยู่เนี่ยยิงข้างหลังไอ้หลังมันวิ่งหนีพันเอกนฤพลมิตรจันทร์สามีของนางอนงมิตรจันทร์เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นเหตุการณ์ที่จ่าสิบเอกจักรพันธ์ถมมาเข้ามาในบ้านพักเพื่อขอเจรจาเรื่องเงินส่วนต่างจากเงินกู้สวัสดิการกองทัพบกหรืออทบที่นางอนงในฐานะผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจสร้างบ้านและขายที่ดินได้ดำเนินการช่วยเหลือจ่าสิบเอกจักรพันธ์ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพันเอกอนันทโรจน์กระแสที่เป็นผู้เสียชีวิตอีกรายเนื่องจากจ่าสิบเอกจักรพันธ์มีปัญหาหนี้สินต้องการกู้เงินสวัสดิการแต่ไม่มีหลักทรัพย์จึงทำการกู้เงินจากนางอนงผ่านการซื้อที่ดินและสร้างบ้านนำไปเป็นหลักทรัพย์ยื่นกู้วงเงิน 1.5 ล้านบาทซึ่งจะมีเงินส่วนต่าง 400,000 บาทที่ในหน้าคือนายพิทยาแก้วพรมที่ได้รับบาดเจ็บต้องจ่ายให้จ่าสิบเอกจักรพันธ์แต่อ้างว่ายังไม่ได้รับอีก 50,000 บาทจึงมาขอทวงเงินทั้งที่นางอนงได้จ่ายให้นายหน้าคือนายพิทยาไปแล้วเรื่องนี้จึงเป็นปัญหาของจ่าสิบเอกจักรพันธ์กับนายพิทยาที่อาจนำเงินไปใช้จ่ายไม่เกี่ยวกับนางอนงที่ยืนยันว่าไม่ได้โกงไม่โกงไม่โกงจ่ายให้นายหน้าทั้งหมดจ่ายคืนให้คุณนายนงแน่เพราะแกไม่ได้ขายตรงไปกับลูกค้าผ่านนายหน้าเขาต้องจ่ายนายหน้าไปในส่วนของนายหน้าก็ได้อะไรค่านายหน้าก็จ่ายให้นายต่างหากในส่วนที่ลูกค้าได้ก็มึงเอาไปจ่ายให้เขาที่ผ่านมาคือนายหน้านางนงคืนให้แล้วนายหน้าก็ไปให้กับผู้ซื้อคือเนี่ยผู้ซื้อลูกค้าพอเอาไปให้เนี่ยเขาไม่ให้เฉยๆเขาก็พากันไปกินไปเที่ยวไปอะไรในวงเดียวกันเงินก็หมดเลยมันคิดว่าผู้ประกอบการไม่ให้มันแต่ผู้ประกอบการให้หมดแล้วอยู่ใกล้หน้าผู้ประกอบการคือนางอนงหรืออะไรวะโอเคยังไงเนี่ยทำไมเรียกมาคุยดิแต่เรียกคุยหน้าแล้วที่บ้านอยู่ในเมืองมาคุยเป็นไงเรื่องอันนี้ทำไมเขาว่าไม่ได้รับเงินหรือเปล่าอะไรยังไงมันบอกว่ามึงจ่ายให้เขาหรือเปล่าอ่ามันก็แง่อาจจะมันไม่จ่ายหรือว่าพากันไปกินหมดแล้วพันเอกนฤพลยอมรับว่าครอบครัวก็สูญเสียและเสียใจกับผู้สูญเสียทุกครอบครัวที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุบานปลายมากขนาดนี้ผมก็เสียใจครับอย่างนั้นก็เสียใจในครอบครัวผมด้วยก็เสียใจกับพวกคนไม่รู้อีโนยเนี่ยด้วยนะครับเพราะเขาทำเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อหนีการจับกุมจริงๆแล้วเขาน่าจะคิดได้ทำแค่นี้ก็โดนแค่นี้ใช่ไหมครับหรือไม่ทำเลยมาคุยกันดีๆมาคุยกันดีก็ไม่เป็นไรอันไหนที่ยังไม่พอก็นางนงก็คง
จ่ายคืนให้แล้วก็จะมาโทษไอ้นายหน้าเนี่ยนายหน้าต้องเป็นหนี้นะคุณตั้งหนี้ให้เลยนะมึงเป็นนายหน้าแล้วไม่จ่ายให้เขาไม่จ่ายให้เขาครบหลังจากก่อเหตุที่บ้านหลังนี้จ่าสิบเอกจักรพันธ์ที่ขณะนั้นขับรถส่วนตัวได้เข้าไปภายในค่ายสุธรรมพิทักษ์ก่อเหตุแย่งชิงอาวุธปืนกล60พร้อมกับกระสุนปืน800นัดจากนายทหารเวรพร้อมขโมยยานพาหนะเป็นรถฮัมวี่ขับหลบหนีไปและได้ยิงทหารเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ2นายที่จุดนี้ที่วัดป่าศรัทธารวมสื่อเป็นจุดที่2ที่คนร้ายก่อเหตุยิงจนทำให้มีประชาชนและตำรวจเสียชีวิต9รายด้วยกันนะคะซึ่งตำรวจนั้นก็มาทำหน้าที่ในการสกัดกั้นคนร้ายค่ะสำหรับจุดนี้จ่าสิบเอกจักรพันธ์ได้ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารที่เข้ามาระงับเหตุเสียชีวิต2นายและประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งมีเด็กด้วยรวมทั้งหมด9รายก่อนจะหลบหนีไปยังห้างเทอร์มินอล21และก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงประชาชนที่อยู่ด้านหน้าห้างและในห้างที่ประชาชนและพนักงานต่างพากันหลบหนีตั้งแต่เวลา 18:00 น.ซึ่งในช่วงค่ำจ่าสิบเอกจักรพันธ์พร้อมอาวุธปืนอยู่บริเวณชั้น4และใช้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นตัวประกันก่อนที่พลตรีจักรทิพย์ชัยจินดาผู้จัดการตำรวจแห่งชาติจะมาถึงในเวลา 21:30 น.และบัญชาการเหตุการณ์พร้อมกำลังตำรวจหลายหน่วยเช่นคอมมานโดอรินทราชหนุมานกองปราบและนเรศวร261ก่อนที่ในเวลาเที่ยงคืนสามารถยึดพื้นที่ที่ชั้น4เพื่อช่วยประชาชนออกมาได้โดยชุดสุดท้ายเป็นกลุ่มในร้านฟิตเนสกว่า50คนออกมาได้ในช่วง 14:00 นและในขณะนั้นจ่าสิบเอกจักรพันธ์ได้หลบหนีลงไปชั้น LG ที่มีร้านอาหารซึ่งบริเวณนั้นมีประชาชนติดค้างอยู่ประมาณ 30-40 คนทำให้ปฏิบัติการจับกุมเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้และใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังในการเปิดฉากโจมตีจนในเวลา 3:30 น.ในขณะที่ต้องช่วยตัวประกันเกิดการสูญเสียกับตำรวจอดุลยราช26และทำให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องใช้ทุกมาตรการในการจับกุมคนร้ายซึ่งตลอดเวลาที่มีปฏิบัติการภายในด้านนอกห้างต้องพากันหมอบและหลบกระสุนทุกครั้งซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรวมอยู่ด้วยซึ่งได้มาช่วยบัญชาการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ห้างเทอร์มินอล21ตลอดทั้งคืนจนถึงเช้ารวมถึงพลเอกอภิรัชคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกจนกระทั่งเวลา 8:00 น.พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาได้เปิดปฏิบัติการปิดล้อมคนร้ายอีกครั้งและนำมาซึ่งการวิสามันฆาตกรรมจ่าสิบเอกจักรพันธ์ถมมาเสียชีวิตท่ามกลางข้อสงสัยถึงพฤติการอันโหดเหี้ยมที่ไม่น่าเชื่อว่าปัญหาหนี้สินและปมขัดแย้งส่วนตัวกับผู้บังคับบัญชานั้นจะเป็นชนวนเหตุเพียงพอหรือไม่ที่จ่าสิบเอกจักรพันธ์ถึงขั้นก่อการร้ายการยิงประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตถึง29รายอย่างน่าสะเทือนขวัญแบบนี้ทัพพนีเอสีชัยข่าว3มิติรายงาน